จะตัดรองทรงสูงชื่อไม่ต้องบอกเนาะที่ตัดรองทรงสูงมาจากกรุงเทพฯอ่ะเนาะมาตัดที่บ้านดงโดยเฉพาะเลยเพราะว่าไปทำงานอยู่ที่นู่นจักเดือนแล้วครับก็ได้มาเดือน2เดือนแล้วครับเลยก็เหลือผมยาวไว้มาตัดรองทรงสูงนะครับเนี่ยให้ถ่ายให้ดูดูด้านข้างเอาเบอร์1สวมนะครับเบอร์1สวมแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ลองทรงสูงนี่เรามองฉากอย่างนี้มองฉากอย่างนี้ให้ได้เป็นรูปตัวทีสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะตัดได้เป็นลองทรงสูงพอดีซึ่งไม่ต้องไปกะความสูงความต่ำเลยถ่ายเบอร์หนึ่งเป็นตัวถ่ายขึ้นอย่างนี้ครับนะคือย่างนี้ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับหลังใบหูนี่ก็เอาหวีนี่ชนกับหูนี่หวีนี่แล้วหงายฟันหวีออก20องศาแล้วก็เลื่อนขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของการตัดรองทรงสูงอย่างดีเลยครับด้านบนนี้ความยาว2นิ้ว3นิ้วครึ่งครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะยาวเท่าไหร่บางคนก็ถามว่าตัดรองทรงสูงจะเอาข้างบนไว้ยาวเท่าไหร่ผมก็ให้เลย2นิ้วครึ่ง3นิ้ว3นิ้วครึ่งนี่แหละครับมาตรฐานของทรงผมรองทรงสูงนี่ดูผมยังไม่ตัดนะครับเนี่ยผมยังไม่ตัดมันยาวมากอันนี้ดูฝั่งที่ตัดแล้วนะลองทรงสูงก็คือหมายความว่ากลางใบหูนี่แหละเป็นความขาวแล้วส่วนด้านบนก็จะเป็นดำกลมกลืนดูนะครับปัจจุบันเพิ่มขึ้นคือสูงก็คือใช้เบอร์หนึ่งแหละเป็นตัวตัดนะครับไถขึ้นไปถึงกลางใบหูแล้วเผินมันจะเลื่อนขึ้น30องศาด้านหลังก็เช่นเดียวกันดูนะครับนะด้านหลังก็เผินมันจะเลื่อนขึ้นไปพอถึงถึงกลางใบหูก็เผินมันจะเลื่อนออกปื๊ดอย่างนี้เอาหวีใหญ่สักลงมาอย่างนี้ครับนะมันก็จะเป็นรองทรงสูงเลยนะครับเหตุที่เอาวิทยาศักดิ์ลงมาก็เพราะไม่ให้ผมส่วนบนนี่มันเผินขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยมันตัดยากอันนี้คือเทคนิคคือถ้าตัดอย่างนี้มันตัดยากต้องเอาวิใหญ่สักลงมาแล้วก็เผินให้วินี่เฉียงประมาณ20องศาเพื่อที่จะรองรับฟันปัจจุบันเผินขึ้นอย่างนี้ดูด้านหลังนะครับแยกหน่อยหนึ่งถ้ามันไม่เข้าเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันจะเป็นตัวทำให้ฟันหนาเราต้องขยักหน่อยหนึ่งผมมันถึงจะดิ้นเข้าไปในฟันแบตเตอรี่ครับดูอย่างนี้ครับขยักมันจะพอดีเลยคำว่าสูงก็คือเอาความขาวเนี่ยมาถึงกลางใบหูแต่ว่าด้านบนก็ให้มันเหนือริมใบหูนี่ครับทำให้ดูแบบชัดๆเลยอย่างนี้มันดำกลมกลืนเราก็ขยักมันก็จะนวลขยักมันก็จะนวลขยักมันก็จะนวลขยักแล้วก็ดูฝั่งนี้เช่นเดียวกันฟังไอหวีเฉียงอย่างนี้ตัวทีแล้วก็สามเหลี่ยมด้านคุณด้านก็เป็นทรงละสูงต่ำมันก็เท่าฝั่งนู้นแหละไม่ต้องรีบไม่ต้องเร็วมากนะครับคือตัวสักผมเนี่ยสักลงมาแล้วก็เอาบัตเตอร์เลียนเนี่ยกระแยกอย่างสักเฉียง45องศาตัดกับลำตัวแล้วก็วีนี่20องศาแล้วก็สักกระแยกอย่างนี้ครับเนื้อคิ้วเหลือริมใบหูด้านข้างด้านหลังก็เช่นเดียวกันปึ๊บนะครับเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันว่าอะไรที่มันยากๆก็ลองทำตามช่างอ้อนดูช่างอ้อนบอกเทคนิคให้ง่ายๆคือว่าทำไมผมถึงเป็นขอบเหตุที่เป็นขอบเพราะเราไถขึ้นไปอย่างนี้ถ้าเราเอาตัวนี้สักลงมามันจะไม่เป็นขอบละมันจะหายเป็นขอบเลยแต่ความสูงความต่ำอยู่ที่สามเหลี่ยมนะครับจับเข้าไปเอาสูงขนาดไหนแล้วแต่เรากะสามเหลี่ยมให้ได้ด้านคุณฐานคุณสูงผมก็พูดประจำแหละมันจะได้ฉากพอดีหัวจะเบี้ยวศีรษะจะโหนกจะโนอะไรมันก็ได้หมดผ
พราะเราจับเอาสามเหลี่ยมไปจับแล้วเหมือนกับฉากที่เราฉาบปูนก็เช่นเดียวกันจับสามเหลี่ยมได้จับฉากได้ก็มันก็ฉาบมันก็ตรงมันก็ไม่ผิด90องศา20องศา180องศาก็รู้อยู่แนวระนาบแนวนอนแนวตั้งแนวดิ่งก็รู้กันทุกคนแหละแต่ถ้าถามว่าช่างอ้อนพูดมั่วๆว่าก็แล้วแต่จะคิดนะก็ไม่ว่าหรอกทำดูมันจะดีลองทำดูมันจะถูกต้องนี่ครับลองทรงสูงครับนี่ดูให้ดูรอบๆเลยว่าฉากฝั่งนี้กับฝั่งนู้นมันมีตรงไหนบ้างที่ไม่เท่ากันนั่นผมหวีดูแล้วนั่นนั่นอันนี้ก็ดูด้านอย่างนี้ตรงไหนมันต่ำแล้วก็เอียงหัวเขาแล้วก็ไถนิดนึงอย่างนี้นี่ลองทำดูครับเพื่อนๆเน็ตไอดอลทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่างอ้อนก็พูดไปแต่ว่าจะถูกใจคนฟังหรือจะถูกใจคนดูขนาดไหนผมก็ไม่สามารถอย่างคิดได้แต่ความดีความไม่ดีความถูกต้องและความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนก็หาเอาเองวิทยาศาสตร์ก็สำเร็จโดยการทดลองเสร็จแล้วก็ลองตรงสูงดูด้านหน้าเดี๋ยวเราก็ดูซ้ายหัวให้เท่ากันอย่างนี้แล้วก็เดินดูอย่างนี้ดูนะด้านบนนี่เอาออกไม่เอาออกแล้วแต่เราเอาออกหน่อยนึงเขาก็สอบเขาก็บอกนะนี่ครับดูวิธีตัดนี่การขึ้นฐานลองทรงนะครับเนี่ยอันไหนไม่ดีก็ฉาบออกอย่างนี้สมมติว่าด้านนี้มันไม่มีเหลี่ยมมันกลมอย่างนี้ให้ดูชัดๆเลยนะให้ดูซ้ายขวาเท่ากันทั้งหมดด้านบนออกนิดนึงก็เอากรรไกรฟันปลามาอย่างนี้นี่ดูฟันปลาผมนะครับก็สับตามที่เราต้องการคืออย่างนี้แล้วยกรับตัด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 นี่วิธีใช้กรรไกรก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนจะคีบจะซอยจะฉีดน้ำจะอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมครับขอบคุณครับนี่ผมทำให้ดูเสร็จแล้วนะครับเนี่ยลองทรงสูงคนอายุเท่าไหร่นะ23ปีเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ